ที่เรามีเรื่องกับหมอบัญชามาพบกับท่านผู้ฟังทางไทย PBS Podcast อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะว่าท่านทั้งหลายเนี่ยลงไปใต้สุดเนี่ยถึงไหนกันบ้างปัตตานียะลานราธิวาสหรือเพียงแค่สงขลาหรือเลยไปตะวันตกที่สตูลวันนี้ผมจะพาลงไปที่ปัตตานีเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาจริงๆแล้วปัตตานีสำหรับผมเองเนี่ยมีความหมายมากเลยเพราะว่าพ่อของปู่ผมอ่ะฝังศพอยู่ที่กลางเมืองปัตตานีเพียงแต่ว่าพ่อผมเนี่ยมาได้แม่ที่เมืองนครก็เลยนานๆไปครั้งหนึ่งแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ไปอยู่เรื่อยๆระยะหลังเนี่ยไปเชงเม้งกันที่ปัตตานีหลายคนอาจจะไม่คิดนะว่าผมก็มีเชงเม้งด้วยจริงๆแล้วคนไทยเราก็มีเลือดจีนกันทั้งนั้นแหละแล้วก็คนจีนเนี่ยออกมาจากแผ่นดินจีนแล้วก็ไปอยู่ทั่วเลยสำหรับการไปปัตตานีรอบนี้เนี่ยนะครับเป็นการไปเที่ยวแบบตามที่ผมเคยเรียนนะครับการเที่ยวของผมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่กินนอนแล้วดูอะไรถ้าตามที่ท่านอาจจะจำได้ที่อาจารย์อนิลมานได้ชี้แนะไว้ว่าน่าจะเป็นการเที่ยวแบบเรียนรู้และ transformative ไม่ใช่เพียงแค่ leisure คือเที่ยวเอามันนะครับแต่ไปเที่ยวเรียนรู้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงการไปเที่ยวปัตตานีครั้งล่าสุดของผมเนี่ยนะครับเมื่อวันที่ 18-19 กันยายนที่ผ่านมานี้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแล้วก็มีเวทีเชิงวิชาการแล้วก็ขอให้ผมกับคณะไปช่วยกันอภิปรายว่าด้วยร่องรอยหลักฐานประวัติศาสตร์ที่ปัตตานีผมเนี่ยเตรียมประเด็นที่จะไปถามต่อที่ประชุมว่าที่ปัตตานีของประเทศไทยเราเนี่ยใช่สุวรรณภูมิไหมแค่ตั้งคำถามก็เป็นเรื่องแล้วครับหลายคนก็บอกว่าเวอร์หลายคนบอกว่าเอาอะไรมาพูดเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะครับว่าทำไมผมถึงลากยาวไปถึงสุวรรณภูมิเพราะจริงๆเราทุกคนมีความรู้สึกว่าปัตตานีเนี่ยก็น่าจะเป็นเมืองของระยานะครับที่เป็นของพี่น้องมุสลิมมลายูก่อนที่จะผ่านการเปลี่ยนผ่านระหว่างโลกมลายูกับโลกสยามหรือไทยแล้วก็มีฝ่ายอังกฤษเข้ามาแทรกแซงจนสุดท้ายก็ลงตัวอย่างที่เป็นทุกวันนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็เป็นไทยส่วนหนึ่งก็เป็นมลายูโดยมีไทยส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ในมลายูและพี่น้องมลายูส่วนหนึ่งก็อยู่ในแผ่นดินไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักฐานที่ปัตตานีมีอะไรที่น่าที่จะหาเรื่องก็ได้นะครับเพื่อมาประกอบเป็นเรื่องราวตามที่ผมจะชวนท่านไปเที่ยวปัตตานีรอบนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้าไปปัตตานีเนี่ยแน่นอนแหละเราก็จะนึกถึงมัสยิดกลางนึกถึงนานามัสยิดที่งดงามนะครับแล้วก็บรรยากาศของพี่น้องไทยมุสลิมที่นั่นแต่อีกชื่อนึงที่จะโผล่ขึ้นมาเวลาเราไปปัตตานีก็มีเรื่องของเจ้าแม่ริมกอนเหนียวเจ้าพ่อริมโตเคียมใช่ไหมครับซึ่งมีจีนเข้ามาการไปปัตตานีครั้งนี้เนี่ยผมเนี่ยขอทางมอปัตตานีว่าเป็นไปได้ไหมที่อยากจะไปที่เมืองโบราณยะรังเมืองโบราณยะรังเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากตัวตลาดปัตตานีเท่าไหร่นะครับนั่งรถไปได้ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วแล้วถ้าโดยแผนที่นะครับเมืองปัตตานีทุกวันนี้อยู่ที่ปากน้ำปัตตานีที่ไหลมาจากยะลาไหลมาจากเทือกเขาสูงที่ยะลาซึ่งข้ามไปก็ไปออกที่เกดะไซบุรีเพราะนั้นเนี่ยเมืองปัตตานีเนี่ยอยู่บนเส้นทางแม่น้ำปัตตานีที่ไหลลึกเข้าไปลึกเข้าไปนิดเดียวก็จะมีเมืองโบราณยะรังจากเมืองโบราณยะรังลึกไปหน่อยก็คือท่าสาบซึ่งที่นั่นเนี่ยเป็นชุมชนเก่ามาตั้งแต่สมัยศรีวิชัยแล้วล่ะ
นะครับมีวัดคูหาพิมุกมีถ้ำศิลป์ซึ่งมีหลักฐานร่องรอยสมัยศรีวิชัยมาก่อนตรงนั้นพอดีคุณปู่ผมก็ไปปลูกบ้านอยู่ที่นั่นนะครับบ้านเกิดของพ่อผมก็อยู่ที่ท่าสาบนั่นแหละแต่ขอวกกลับมาที่เมืองโบราณยะรังที่ตั้งใจที่จะไปนะครับแล้วปรากฏว่าทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่วิทยาเขตปัตตานีนะครับโดยสถาบันกัลยาณิวัฒนาเนี่ยซึ่งดูแลเรื่องศิลปะประวัติศาสตร์เนี่ยก็ประสานบอกว่าไปได้ตอนนี้ใครก็ไปได้นะครับเพราะว่ากรมศิลปากรเนี่ยเข้าไปบูรณะขุดแต่งแล้วก็ปฏิสังขรณ์พร้อมกับจัดนิทรรศการต้องใช้คำว่าสุดยอดครับหลังจากผมไปกลับมาเนี่ยบอกก็ไปหลายๆคนทั้งคนใต้คนยะลาคนปัตตานีคนสงขลาหรือคนในกรุงเทพที่สนใจเรื่องนี้บอกว่าโอ้ไม่ได้ไปกันนานแล้วจะไปกันสักทีเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนนะฮะว่าเมืองโบราณยะรังเนี่ยเป็นสถานที่สำคัญที่จะต้องไปเราไปคราวนี้เราไปที่เมืองโบราณยะรังใช้เวลากันมากทีเดียวประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับเพราะว่ายิ่งใหญ่มากแล้วก็กรมศิลปากรเนี่ยได้ทำเป็นนิทรรศการผมต้องใช้คำว่าเป็นนิทรรศการในพื้นที่ที่ดีที่สุดเท่าที่เราได้เห็นมาเห็นอะไรบ้างพอเราเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะพบโมเดลของทั้งบริเวณซึ่งประกอบไปด้วย3กลุ่มโบราณสถานก็คือบ้านวัดแล้วก็บ้านจาเละแล้วก็บ้านประแวบ้านวัดเนี่ยอยู่ใต้ก็คืออยู่เหนือน้ำแม่น้ำปัตตานีขึ้นมาหน่อยเนี่ยแล้วบ้านจาเละอยู่ตรงกลางแล้วก็บ้านประแวที่อยู่เหนือว่ากันว่าบ้านประแวเนี่ยน่าจะเป็นเมืองโบราณปัตตานีราวเลิกใช้ไปราวพุทธศตวรรษที่17-18แล้วก็เกิดเป็นเมืองปัตตานีนะครับทุกวันนี้ที่มีมัสยิดกรุเซะนะครับมีเจ้าแม่ริมก้อนเดียวมาอยู่แล้วก็ค่อยๆเป็นเมืองปัตตานีแล้วก็จังหวัดปัตตานีทุกวันนี้ตรงกลางเนี่ยโบราณสถานบ้านจาเละเนี่ยที่เราเข้าไปถึงเป็นฐานสถูปอิฐนะฮะถือปูนขนาดใหญ่มากนะครับผมใช้คำว่าใหญ่มากๆ มากแบบที่เรียกว่าวันก่อนที่พาไปเที่ยวที่คูบัวนะฮะที่วัดโขลงเนี่ยวัดโขลงนี่ใหญ่อีกแบบหนึ่งแต่นี้เป็นแบบฐานสี่เหลี่ยมที่ใหญ่มากเหมือนกันใหญ่กว่าที่ผมเห็นที่อู่ทองหลายๆองค์ทีเดียวอาจจะย่อมกว่าหมายเลขหนึ่งที่อู่ทองเอางี้แล้วกันว่าใหญ่มากแล้วกันแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าสิ่งที่เจอในแต่ละฐานสถูปเจดีย์ที่เมืองโบราณยะรังเนี่ยรวมทั้งที่เมืองบ้านวัดด้วยเนี่ยครับผมอยากจะสรุปเท่าที่ผมคิดว่าท่านผู้ฟังที่ไม่ได้สนใจลึกมากนักเนี่ยจะพอจำได้ง่ายๆแล้วก็พอวางเป้าที่จะไปเที่ยวอันที่หนึ่งก็คือเราเจอรูปเคารพในศาสนาพราหมณ์มีเจอศิวลึงที่นั่นก็แสดงว่าที่นี่เนี่ยมีผู้คนที่นับถือศาสนาพราหมณ์มาตั้งถิ่นอยู่แล้วแต่ที่เราเจอมากที่สุดเนี่ยนะครับคือสถูปเล็กๆเป็นสถูปดินเผาแล้วก็พระพิมพ์ดินเผาแล้วก็พระพิมพ์ดินดิบในพระพุทธศาสนาพระพิมพ์บางองค์เนี่ยมีคาถาติดไว้ด้วยนะครับเช่นคาถาเยธรรมาหรือแม้กระทั่งคาถาที่ว่าด้วยนิโรธนึกออกนะฮะนิโรธคืออะไรอยู่ในอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็คือทุกที่ดับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีร่องรอยพระพุทธศาสนาที่ส่วนใหญ่อ่านว่าเป็นสันสกฤตแต่ผมเนี่ยกำลังสงสัยเพราะบางเช่นคำว่ามรรคเนี่ยไม่ได้เขียนว่ามรรคะแต่เขียนมารคะมารคะเนี่ยออกจะเป็นบางท่านบอกเป็นสันสกฤตแต่ผมเคยจำได้ว่าอาจารย์ปีเตอร์สกิลลิงบอกว่าถ้ามาราโคมาราคะเนี่ยอาจจะเป็นปรากฤตก็ได้ซึ่งเป็นภาษาชาวบ้านใช้นะอันที่สองก็คือมีพระพิมพ์และมีสถูปหรือสถูปิกะคือคล้ายๆเจดีย์ดินเผาเล็กๆเอาไว้อุทิศนั่นนะครับแล้วก็ฝังอยู่ข้างใต้สถูปใหญ่ที่เมืองโบราณยะรังอันที่สามที่น่าสนใจที่สุดก็คือพบเหรียญด้วยแต่เป็นเหรียญของซัสเซเนียน
ท่านคงนึกไม่ออกนะซาซานเนียนคือใครก็เอาว่าเรารู้จักเปอร์เซียใช่ไหมฮะเปอร์เซียที่ทุกวันนี้คืออิรักอิหร่านเนี่ยซาซานเนียนเนี่ยคือก่อนจะมาเป็นเปอร์เซียในราวๆยุคแถวๆศรีวิชัยเนี่ยอาณาจักรซาซานียะซาซานเนียนเนี่ยรุ่งเรืองมากนะครับยุคนั้นก็ยังนับถือศาสนาบูชาไฟที่เรียกว่าโซโรแอสเตอร์ยังไม่เกิดศาสนาอิสลามนะครับอันนี้ก็พบเหรียญที่นี่ด้วยเพราะเนี่ยหลักฐานที่เมืองโบราณยะรังเนี่ยนะครับจึงบ่งชี้ว่าที่นี่เมื่อราวๆพันกว่าปีที่แล้วนะครับมีผู้คนที่รับนับถือศาสนาฮินดูมาอยู่จำนวนหนึ่งแต่จำนวนมากคือรับนับถือศาสนาพุทธอ้อลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้คำว่าสำคัญเกือบจะที่สุดคือมีการเจอธรรมจักรศิลาธรรมจักรศิลาเนี่ยเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนกับที่เราเห็นที่พบในภาคกลางที่เป็นธรรมจักรศิลาแล้วแกะเป็นมีกระหนกนะครับแล้วก็มีกวางหมอบที่เราเจอมากที่นครปฐมที่ลพบุรีที่อู่ทองยาวไปจนถึงเพชรบูรณ์อันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมจักรศิลาแบบทวารวดีแต่ที่เมืองโบราณยะรังเนี่ยเจอธรรมจักรศิลาองค์หนึ่งขนาดไม่ใหญ่แต่เรียบไม่มีลวดลายกระหนกอะไรอื่นมีแต่เพียงกงแล้วก็ซี่แล้วก็ดุมแล้วก็มีปุ่มฐานซึ่งแรกเจอที่เมืองโบราณยะรังเนี่ยก็เจอหนึ่งเดียวนะครับต่อมาเนี่ยการขุดค้นที่เขาศรีวิชัยที่ก้นอ่าวบ้านดอนเนี่ยพบชิ้นส่วนไม่สมบูรณ์นะครับองค์หนึ่งแล้วเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วพบเพิ่มขึ้นมาอีก2องค์แล้วล่าสุดเนี่ยที่วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชก็มีคนเอามาถวายอีกองค์หนึ่งไม่รู้ที่มารู้แต่ว่าบรรพบุรุษเก็บไว้บนชั้นพระแล้วก็ลูกหลานไปค้นเจอเข้าก็เห็นว่าเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็เลยมาถวายพระธาตุนครเพราะฉะนั้นตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยเราเจอธรรมจักรศิลาแบบนี้เนี่ย5องค์นะครับเมืองโบราณยะรังเจอก่อนเพื่อนขนาดเล็กสุดที่เขาศรีวิชัยสุราษฎร์ธานีก้นอ่าวบ้านดอนเจอ3องค์เป็นชิ้นเป็นส่วนๆต่อกันแล้วทั้ง3ชิ้นนี้คนละองค์กันหมดแล้วก็อีกองค์หนึ่งสมบูรณ์มีดอกบัวอยู่ตรงกลางที่ดุมอยู่ที่พบที่ไหนไม่รู้แต่ทุกวันนี้อยู่ที่วัดพระธาตุนครมีน้องคนนึงเขาลองค้นต่อนะครับสุรเชษฐ์แก้วสกุลเนี่ยเขาก็สนใจเรื่องนี้อายุยังไม่30เลยครับเด็กคนนี้นะฮะเขาก็จะค้นต่อเขาบอกว่าหมอมีพบอีกเยอะเลยที่ปากแม่น้ำโขงแถวแถวเมืองออกแก้วอังกอร์บรายนะครับและเมืองอื่นๆที่ปากแม่น้ำโขงทางฝั่งนู้นเนี่ยบอกว่าเป็นหลักฐานสมัยฟูนันทางฝ่ายไทยเนี่ยเราบอกเป็นสมัยทวารวดีอันนี้ก็เป็นปริศนาอาจารย์เอียนโกลเวอร์สเนี่ยเคยมาแล้วไปดูตามพิพิธภัณฑ์กับผมอาจารย์เอียนโกลเวอร์สที่อยู่ที่ University College ที่ลอนดอนเนี่ยนะครับท่านบอกผมนี้ว่าฝากด้วยในความเห็นของท่านเนี่ยแม้ของพวกนี้พบในโบราณสถานหรือแหล่งโบราณคดียุคทวารวดีศรีวิชัยแต่รูปลักษณะเนี่ยเรียบกว่าอาจจะเป็นของยุคก่อนกว่านั้นแล้วถูกเอามาใช้ในยุคทวารวดีศรีวิชัยก็ได้อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมก็อยากจะชี้ว่าณขณะนี้เนี่ยเมืองโบราณยะรังเนี่ยไปเที่ยวได้แล้วก็ไปเห็นนิทรรศการที่งามแล้วก็เห็นประจักษ์พยานที่ยิ่งใหญ่นะครับของผู้คนบนแผ่นดินนี้ถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เอาว่าคนบนแผ่นดินนี้แล้วกันแล้วก็ผู้คนก็เปลี่ยนผ่านมาเรื่อยๆทุกวันนี้โดยรอบเป็นชุมชนของพี่น้องมุสลิมแล้วนะครับที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่แต่ก็ช่วยกันรักษาโบราณสถานแห่งนี้ไว้ได้ดีจากเมืองโบราณยะรังเนี่ยมันมีอีก 2-3 ที่ที่ผมไปเที่ยวคราวนี้แล้วอยากจะแนะนำว่าไม่อยากให้พลาดเราออกจากเมืองโบราณยะรังนิดนึงแล้วกันนะฮะไปยะรังทั้งทีเนี่ยต้องอย่าพลาดลูกหยียะรังลูกหยียะรังเนี่ยมีหลายรสและอร่อยมาก
และตรงสามแยกทางเข้าเมืองโบราณยะรังเนี่ยจะมีร้านลูกหยีเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะลูกหยีวีระวง1 2 3ทำไมชื่อ1 2 3บอกมีลูก3คนแต่ลูกหยีเขามีหลากรสวันนั้นเราแวะกินชิมกันสักกิโลนึงได้แต่ก็ซื้อมาเป็น10กิโลครับงั้นก็ฝากแวะกินลูกหยียะรังแล้วซื้อมาพวกเราเนี่ยออกจากเมืองโบราณยะรังซึ่งเป็นทุกวันนี้เป็นถิ่นฐานของพี่น้องมุสลิมแต่มีร่องรอยพี่น้องฮินดูแล้วก็พี่น้องพุทธอยู่ที่นั่นกันมาเนิ่นนานก่อนหน้านี้พันกว่าปีโดยประมาณนะครับจนเข้ามาในตลาดปัตตานีเนี่ยก็แบ่งเป็น3เขตนะเขตที่เป็นวัดไทยเป็นเขตศาลเจ้าจีนและเขตมัสยิดพี่น้องมุสลิมวันนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยไปแวะที่ถนนอานอรูนะครับอานอรูคือดาจีนอก็คือชุมชนชาวจีนจีนอจีนผมเนี่ยอ้างว่าอาจารย์ศรีศักดิ์มาด้วยก็เลยขอเข้าบางบ้านปรากฏว่าถนนเส้นนี้เนี่ยนอกจากมีศาลเจ้าแม่ริมก่อนเหนียวซึ่งทุกคนไปก็ต้องไปเจอนะครับถ้าไปแล้วเนี่ยอย่าพลาดที่จะขอเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ศาลเจ้าแม่ริมก่อนเหนียวนะครับเขาทำดีมากคราวนี้ผมไม่ได้เที่ยวเพราะคราวที่แล้วไปมาแล้วแล้วเวลาไม่พอแต่คราวนี้เราได้ไปเดินตามถนนอานอรูไปจนถึงท่าน้ำปรากฏว่าตลอดสายนี้เนี่ยจะเป็นบ้านของต้นตระกูลจีนหลายตระกูลเช่นตระกูลคณานุรักษ์ตระกูลวัฒนายากรตระกูลโกวิทยาตระกูลวัฒนานิกรตระกูลเลขกุลแล้วก็ตระกูลรัตนไพศาลประวัติบ้านจีนต้นตระกูล 5-6 ตระกูลที่เรียกว่าลูกหลานแผ่ไปทั่วทั้งภาคใต้เนี่ยอยู่บนถนนสายนี้นะมาตั้งถิ่นฐานค้าขายทำนู่นทำนี่กันแล้วก็ขยายตัวกันไปเรื่อยๆวันนั้นเนี่ยเราได้เข้าไปที่บ้านของต้นตระกูลวัฒนายากรเราก็ว่าในบ้านเนี่ยนะครับเราได้เห็นบรรยากาศของคนจีนที่มาตั้งถิ่นฐานแล้วก็ทำมาค้าขายนะครับแล้วก็เก็บเรื่องราวของคนในนั้นเนี่ยจะมีของทั้งฝ่ายจีนของที่ขุดเจอที่กรือเซะนะครับแล้วชาวบ้านก็เอามาขายแล้วก็บรรพบุรุษของพี่ป้องเนี่ยนะครับซื้อเก็บไว้นะครับเป็นสภาพที่อาจารย์ศรีศักดิ์ใช้คำว่ามันเป็นบรรยากาศที่เราเห็นชีวิตนะของผู้คนที่ผ่านการเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยพวกผมเคยไปบ้านกงสีของต้นตระกูลคณานุรักษ์อันนั้นก็จะมีภาพและประวัติเรื่องราวของวงตระกูลที่ให้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้บ้านหลังนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่อาศัยแต่บ้านของวัฒนานิวัฒนายากรที่เราเข้าคราวนี้ยังอยู่อาศัยอยู่เราเดินมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงที่สี่แยกก็พอดีเจอคุณอนุสาสสุวรรณมงคลซึ่งเป็นทายาทของเจ้าของบ้านอีกหลังหนึ่งคือบ้านเล็กที่หนึ่งเนี่ยนะครับท่านรู้ข่าวท่านก็เลยมาเปิดให้เข้าไปชมที่เรียกว่าบ้านขุนพิทักษ์รายาบ้านหลังนี้เพิ่งบูรณะใหม่ซ่อมใหม่แล้วก็จัดแต่งให้เป็นเหมือนกับที่อยู่เดิมของบรรพบุรุษของคนในตระกูลสุวรรณมงคลถ้าว่าในอนาคตบ้านนี้จะเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าท่านตั้งใจที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ซึมซับสัมผัสวิถีชีวิตของคนปัตตานีอันนี้ของฝ่ายจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไปแล้วก็อย่าพลาดนะครับที่จะไปที่อานอรูกดาจีนอนะครับก็ผ่านมาถึงยุคเมื่อที่เหตุการณ์เมื่อประมาณ100ปีที่แล้วนะครับจุดสำคัญที่เราไปปัตตานีกันคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็แวะเข้าไปสัมมนาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าในมออที่ตำบลรูสมีแลเนี่ยมี2พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่แต่เราไม่เคยได้เข้าไปดูนะครับแล้วเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญมากนะครับพิพิธภัณฑ์หนึ่งชื่อว่าพิพิธภัณฑ์พระเทพยานโมลี เป็นพระภิกษุอาวุโสแล้วท่านก็รวบรวมสิ่งของต่างๆแล้วมอบให้โดยเฉพาะเหรียญและเงินตราเหรียญแท้ๆของซัสเซเนียนเนี่ยจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระเทพยานโมลี
แล้วที่น่าจะเข้าไปดูมากก็คือเงินอีก2สกุลที่จัดแสดงอยู่ที่นี่แล้วบ่งบอกความเป็นเมืองท่าค้าขายยิ่งใหญ่ของปัตตานีอันที่1คือเบี้ยวานะครับเบี้ยวาคือเงินตราของคนในโลกมลายูนะครับที่เขาใช้ในการซื้อหาค้าขายรวมทั้งใช้ในพิธีกรรมส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในศาสนาฮินดูนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกเงินของฝรั่งเงินเม็กซิกันเงินมาเลเงินอเมริกาเงินอังกฤษนะเงินอินเดียเงินอเมริกันที่มาค้าที่ปัตตานีในฐานะเมืองท่าอันนี้แหละฮะจะเป็นร่องรอยที่ผมคิดว่าความเป็นสุวรรณภูมิของปัตตานียังคงอยู่นะครับพิพิธภัณฑ์ที่2เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์กัลยาณิวัฒนาที่มาจากพระนามของสมเด็จพระพี่นางเนี่ยนะครับพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยเก็บธรรมจักรองค์ที่ผมบอกรวมทั้งสถูปิกะสำคัญสำคัญจากเมืองโบราณยะรังอยู่ที่นี่ท่านถ้าหากว่าท่านไปเนี่ยพยายามติดต่อกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอดูพิพิธภัณฑ์ทั้ง2แห่งนี้ให้ได้แล้วเขาจัดแสดงให้เห็นประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของเมืองปัตตานีได้ไม่เลวทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ตามนะไปปัตตานีเนี่ยนอนที่ไหนดีผมว่ามีอีกที่หนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ไปนอนแล้วก็ขอดูแล้วเพราะที่นี่แหละจะสะท้อนความเป็นสุวรรณภูมิของปัตตานีมาถึงทุกวันนี้โรงแรม CS ปัตตานีของตระกูลสุวรรณมงคลเนี่ยนะครับ เรื่องบรรยากาศโรงแรมก็เหมือนพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วแต่ที่ชั้น2เนี่ยมีห้องพิพิธภัณฑ์2ห้องสำคัญเก็บงานมาสเตอร์พีซของภาคใต้ไว้ก็คือเครื่องถมกับเครื่องจักสานลิเผาสำคัญแค่ไหนเนี่ยต้องใช้คำว่า2 อย่างนี้ผมเคยเรียกว่าเครื่องถมเนี่ยเป็นคิงซูวิเนียพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9เวลาเสด็จไปประพาสที่ไหนจะสั่งเครื่องถมไปพระราชทานให้กับประมุขแห่งรัฐนั้นที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือในพิพิธภัณฑ์ของ CS ปัตตานีเนี่ยนะครับมีเครื่องถมที่พระเจ้าอยู่หัวนำไปพระราชทานให้กับประธานาธิบดีเดอโกสแห่งฝรั่งเศสแล้วไม่รู้ทำไมเขาเอามาขายแล้วก็ทาง CS ปัตตานีซื้อมาจัดแสดงไว้ได้นะครับส่วนเรื่องเครื่องกระเป๋าลิเผาในตู้ท่านคงพอนึกออกเป็นงานประณีตมากแต่ท้ายสุดเนี่ยที่ผมอยากจะขมวดปมก่อนที่จะจบการไปเที่ยวปัตตานีซึ่งท่านที่ยังไม่เคยไปแล้วก็รู้สึกไม่กล้าไปทุกวันนี้ไปได้นะครับสบายเรียบร้อยไม่มีอะไรนะครับก็คืออยากจะชี้ว่าปัตตานีเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นมีความผสมผสานของวัฒนธรรมไทยจีนมาเลสืบเนื่องกันมายาวนานส่วนว่ายาวนานแค่ไหนนะครับขณะนี้เนี่ยทางฝั่งมาเลเซียเพราะว่าที่เกดะไซบุรีเนี่ยมีการทำการศึกษาขุดค้นครั้งใหญ่แล้วก็บอกว่าตรงนั้นน่ะคือสุวรรณภูมิที่ลุ่มแม่น้ำชื่อแม่น้ำเมอร์บอกเขาเจอแหล่งถลุงแร่ใหญ่บอกว่าเก่าถึงพุทธศตวรรษที่2ที่3แล้วก็จากนั้นก็เกิดเป็นบูจังแวลเลสแล้วก็เจอศิลาจารึกว่าด้วยพุทธคุปตะมหานาวิกะทางฝ่ายมาเลบอสเนี่ยคือสุวรรณภูมิทางฝ่ายไทยของเราเนี่ยหลักฐานที่เราเจอเนี่ยครับยังลึกไม่ถึงอย่างเห็นก็ฟูนันราวพุทธศตที่8ที่9ตามที่ผมเล่าให้ฟังที่เมืองโบราณยะรังแต่ถ้าเราทำการศึกษาค้นคว้ากันอย่างจริงจังมากกว่านี้ลึกกว่านี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเจออะไรเพราะที่สำคัญที่สุดก็คือมีในอรรถกถาและคัมภีร์โบราณนะครับที่เขียนเมื่อราวพุทธศตวรรษที่10พูดไว้ว่าหากจะออกเรือจากอินเดียมายังสุวรรณภูมินั้นนะครับมีการกล่าวว่าสุวรรณภูมินี้มีเมืองท่าอยู่2เมืองเมืองท่าหนึ่งชื่อกัตตาหะอีกเมืองท่าหนึ่งชื่อลังกาสุกะกตาหะก็คือเกดะค่อนข้างสรุปกันแล้วลังกาสูกะก็สรุปกันแล้วว่าคือปัตตานีครับเพราะในเมื่อมีอรรถกถาระบุว่าเมืองท่าแห่งสุวรรณภูมิคือกตาหะและลังกาสูกะและลังกาสูกะคือยะรังก็มีความเป็นไปได้ที่ปัตตานีก็คือหนึ่งในท่าแห่งสุวรรณภูมิ
แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ต้องรอการพิสูจน์นะครับแวะไปปัตตานีแล้วก็ไปเสาะหรอกไปลึกๆนะครับให้เจอสุวรรณภูมิทุกท่านทราบใช่ไหมครับว่าตรงนั้นมีเหมืองทองอยู่ด้วยเพชรพระอุมาไงนะเพชรพระอุมาที่แต่งเนี่ยท้องเรื่องเนี่ยก็คือโดยผมนึกชื่อนักเขียนไม่ได้แล้วนะครับผู้เขียนเนี่ยเป็นคนที่นั่นนะครับเป็นทายาทของตระกูลที่ดูแลเหมืองทองที่นั่นในลุ่มละแวกปัตตานียะลานราธิวาสก็รอบนี้ปัตตานีอาจจะไปลึกนิดนึงนะครับแต่ไปแล้วก็จะได้สัมผัสการผสมผสานของผู้คนผ่านเวลามา 2,000 ปีและผ่านวิถีวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันทั้งไทยมลายูพุทธมุสลิมและจีนครับผมเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา